ถามนะผมก็ตอบแล้วนะครับลำดับต่อไปก็นิมนต์พระเดชพระคุณครับผมท่านเป็นพระประเทศไทยแต่เมื่อไปอยู่แคนาดาหลายปีท่านก็ยังเป็นพระไทยเหมือนเดิม ซึ่งถามว่าท่านพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้นะครับได้โอ้ท่านไปอยู่หลายปีนะครับครับผมครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านในโอกาสนี้อยากให้ทุกท่านนะเขียนเนี่ยมาถามเยอะๆนะครับเพราะว่าว่าที่พระอาจารย์เจเจหรือว่าพระอาจารย์ชัยสิทธิ์นะท่านจะมารวมตัวกันได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันใช้เวลายากนะท่านนะถ้าเกิดพระเจ้าท่านบอกว่าเปรียบเสมือนการที่มนุษย์เกิดขึ้นมานะยากเท่ากับเรียกว่าเต่าใช่ไหมฮะนะที่อยู่ในทะเลแล้วก็โยนห่วงอะไรลงไปสักอย่างแล้วก็เต่านั้นลอยขึ้นมานะตรงกับห่วงนะเช่นเดียวกันกับพระอาจารย์สองรูปท่านมานั่งตรงนี้ร่วมกันนะนะก็ยากนะเพราะว่าทุกท่านก็มีภารกิจทราบข่าวว่าพระอาจารย์เจเจหลายเดือนที่ผ่านมานะนะก็ไปอยู่กับแขกนะที่อินเดียนะแล้วที่ไปอยู่ท่านเรียกว่าไปประพฤติปฏิบัตินะหลายอย่างนะวิปัสสนากรรมฐานบ้างอะไรบ้างนะที่ประเทศอินเดียส่วนพระอาจารย์ชัยสิทธิ์ท่านก็เคยไปประเทศแคนาดามาแล้วนะนะก็อยู่หลายที่หลายเมืองด้วยกันนะครับวันนี้ก็ได้ถือโอกาสมาตอบปัญหามาพูดคุยกับทุกท่านนะแต่มาเองนะก็ขอบอกเลยว่าหลายปีแล้วนะหลายมากกว่า3ปีแล้วนะที่ไม่ได้มาจับไมค์พูดเรียกว่าตอบปัญหาธรรมดังนั้นก็ช่วงนี้พระอาจารย์ได้หลายรูปท่านมารวมกันนะท่านมีอะไรสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิหรือว่าเรื่องทั่วๆไปที่อยากจะสอบถามก็สามารถที่จะสอบถามได้คำถามนี้นะโยมถามมาบอกว่าสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรอย่างสมถะแล้วก็วิปัสสนาต่างกันอย่างไรคำว่าสมถะนะฮะสมถะก็คือว่าเป็นเรียกว่าพื้นฐานบาดเบื้องเรียกว่าแห่งวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาวิก็แปลว่าวิเศษแจ้งต่างเนี่ยวิปัสสนาก็แปลว่าการรู้แจ้งเห็นจริงนะความรู้ที่เป็นความจริงไม่ใช่รู้เฉยๆแต่ว่าเป็นรู้ที่เป็นความจริงสองอย่างนี้มันต่างกันเพราะว่าการที่บุคคลใดเนี่ยจ้ะที่เอาอันนั้นนะก็คือสมถะก็เป็นบาดเบื้องของวิปัสสนาการที่บุคคลใดเนี่ยจะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องได้อัญญวาสมถะที่เพียงพอก็คือพลังจิตนั่นเองที่ทุกท่านทำสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ละวันนี้เรียกว่าการเรียกว่าสมถะกรรมฐานนั่นคือการสะสมพลังจิตถ้าเกิดว่าพลังจิตเพียงพออย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกำหนดไว้ฌานที่4เรียกว่าพลังจิตเพียงพอเมื่อพลังจิตเพียงพอแล้วเราก็สามารถที่จะนำพลังจิตนี้ไปใช้ในการเจริญวิปัสสนาได้แต่ถ้าเกิดตราบใดที่เรายังไม่มีพลังจิตที่เพียงพอเราก็ไม่สามารถที่จะไปเจริญวิปัสสนาถ้าเกิดไปเจริญวิปัสสนาท่านก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสนะมันไม่ใช่ของจริงเรียกว่าวิปัสสนูตกน้ำก็คือเห็นเป็นลางๆแห่งวิปัสสนาแต่ว่าตัวนั้นไม่ใช่ของจริงเช่นเดียวกับเปรียบเทียบทางด้านทางโลกการทำสมถะของทุกท่านก็เป็นเสมือนการทำงานหาเงินในแต่ละวันเนี่ยทุกท่านทำงานทุกวันแต่ละวันแต่ละวันทำเรียกว่าหาเงินมาได้จนเงินเพียงพอต่อความต้องการแล้วได้20ล้าน30ล้านทุกท่านอยากเอาไปซื้อรถอยากไปซื้อบ้านนะมีเงิน30ล้านซื้อบ้านราคา10ล้านก็ซื้อได้อย่างง่ายดายนะเพียงแค่ไปเบิกธนาคารหรือว่าเซ็นเช็คนะแป๊บเดียวก็สามารถที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถได้นะแต่ถ้าเกิดตราบใดที่เรายังเก็บเงินไม่ได้นะเหมือนคนที่สมถะไม่เพียงพอแต่ไปเจริญวิปัสสนาเป็นเสมือนคนมีเงิน20บาทแต่อยากได้บ้าน20ล้านอย่างเงี้ย
นะได้แต่คิดเอาฝันเอาแต่เป็นไปไม่ได้เปรียบเช่นเดียวกันดังนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างแห่งวิปัสสนาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแนะนำพร่ำสอนหรือว่าให้สาธุชนทำทุกท่านทำก็คือการสะสมซึ่งสมถะเมื่อสมถะเราเพียงพอแล้วเราก็สามารถไปเจริญวิปัสสนาได้ปัจจุบันนี้ท่านบอกว่ามนุษย์คนเราเนี่ยอะไรก็อยากจะได้วิปัสสนาโยมไปที่ไหนโยมไปเจริญวิปัสสนาไปปฏิบัติวิปัสสนาแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นเรียกว่าการเจริญสมถะนะเพราะว่าเมื่อเราเจริญสมถะแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือความสุขใจเมื่อเราเกิดความสุขใจแล้วก็นำความสุขไปใช้ในการดำเนินชีวิตใช้ในการทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นที่หลวงพ่อสอนถ้าเกิดสอนแต่ให้คนไปวิปัสสนากันหมดนะก็เป็นไปได้ยากดังนั้นท่านก็เลยสอนให้คนเนี่ยเจริญสมถะมากๆเมื่อเจริญสมถะบุคคลนั้นก็เกิดความสุขใจสามารถที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างของสมถะวิปัสสนาครับอาจารย์ขอบคุณครับต่อไปประเด็นที่3นะคำถามถามว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วพระพุทธพระธรรมสงฆ์อันนี้เป็นคำถามหรือเปล่านะอันนี้ก็คำตอบชัดเจนเนาะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้เป้าหมายอะไรก็คงคำถามคำตอบก็ชัดเจนนะธรรมาก็คงไม่ตอบนะเดี๋ยวก็คงให้ท่านต่อไปเลยคือไม่รู้ว่าตอนที่อาตมาได้พูดตอนเช้าหรือเปล่านะสำหรับนะพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระสังฆเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วมันกับโยมจะทบทวนคำของอาตมาอีกครั้งหนึ่งนะอโหพุทโธอโหธรรมโมอโหสังโฆพุทธานุปปาโทธรรมานุปปาโทสังโฆนุปปาโทคือพุทธรัตนะหรือแก้วรัตนะทั้ง3นี้เป็นรัตนะอันมีค่าเป็นรัตนะอันประเสริฐเป็นรัตนะที่สามารถนำความสุขความเจริญนะชี้ทางอันพ้นทุกข์ชี้สุขอันเกษมสารชี้ทางพระนฤพานนะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบในกระทั่งตัวพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งดำรงมาถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะเราก็ได้ดำรงคงอยู่นะก็ธรรมาก็ตอนกลับไปก็ได้มีโอกาสได้เห็นธรรมะนะของหลวงปู่นะสมเด็จโตนะท่านบอกว่ามีธรรมอยู่3บทที่ท่านจะต้องไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะสวดตลอดนั้นก็คือพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารีนังกัจฉามิสังฆังสารีนังกัจฉามิไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยบทนี้นะเรามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มีครั้งที่2ครั้งที่3ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเอาล่ะเนาะคําถามนี้แล้วอันนี้เอาให้ผมไว้ทําไมครับผมอ๋อไม่ได้ใช้หรือว่าจะลองใช้ดูสักหน่อยเนาะโยมได้ให้มาแล้วอันนี้มีเสียงมั้ยครับมีเสียงอยู่นะครับโอเคทุกคนที่ฝึกสมาธิจะต้องเกิดอาการต่อต้านสมาธิทุกข้อหรือไม่นะฮะมันมีข้อไหนบ้างนิยมทั้ง7ข้อนะฮะมีอาการเจ็บเปื่อยเจ็บป่วยเมื่อยเหนื่อยหิวอาการคันโดยไม่มีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นความโลภอยากได้เร็วโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเกือบจะหมดทุกข้อนะเกือบจะหมดทุกข้อแต่บางท่านบางคนก็อาจจะไม่มีบางท่านนี่มีสุขาปฏิปทาทิปปาปัญญาคือปฏิบัติไม่ลำบากแต่จิตสงบหรือบรรลุเร็วก็มีคือไม่ได้รับความเวทนาทางกายทางอะไรเลยอย่างเงี้ยเรื่องอาการคันเรื่องการเจ็บป่วยอย่างนี้ไม่มีนะบางท่านไม่มีนะแต่บางท่านต้องอุกกิจเข้าช่วยนะเรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทานะคิปปาปัญญาปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อท่านบอกว่าสถาบันแห่งนี้อยากจะสอนให้พวกเราสุขาปฏิปทาคิปปาปัญญาก็คือปฏิบัติง่ายและบรรลุเร็วนะง่ายไม่โยก